มีแร่เด้งเข้าสู่สายพานครับเฮ้ยเมื่อกี้กรุ๊ปคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมกรุ๊ป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 เอาล่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เหมืองขุดสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่ไม่มีใครเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเหมืองขุดฮิ002นั่นเองเอาล่ะฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งนะฮะกับเกมไฮโดเนียแล้วก็เสียฮิคนดีคนเดิมนี่เองนะครับในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมนั้นเนี่ยได้ทำการนะฮะปรับปรุงนะครับสภาพของเหมืองขุดของเราเนี่ยให้มันดูทันสมัยดูสวยงามดูใช้งานง่ายยิ่งขึ้นพร้อมที่จะไปดูกันหรือยังฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตก่อนเลยอย่างแรกในตอนนี้ผมยืนอยู่กับอะไรฮะดูซ้ายดูขวาเห็นแผ่นสังกะสีนี่ไหมนี่คือสะพานสังกะสีสำหรับเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างระหว่างพื้นดินของเรานั่นเองครับเพราะว่าการขุดเหมืองของเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่โตและมันมีหลุมมีบ่อเยอะนะครับผมก็เลยทำการสร้างสะพานข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ได้ทำการปูพื้นผิวเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในบริเวณนี้นะฮะบอกเลยว่ามันอุดมไปด้วยนะฮะนี่ฮะหลุมบ่อด้านล่างเห็นไหมคือผมเนี่ยตกหลุมตรงนี้บ่อยมากๆผมก็เลยทนไม่ไหวนะฮะก็เลยมาปูพื้นมาสักหน่อยว่าเราจะได้ไม่ตกลงไปและในตอนนี้ครับมันถึงเวลาแล้วครับที่เรานั้นเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนั้นลงไปชื่นชมกับเมืองฮิ002ของเราและนี่ก็คือบันไดที่เรานั้นจะพาคุณผู้ชมนั้นลงไปสู่เมืองของเราพร้อมจะไปดูกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วล่ะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะไปกันเลยเอาล่ะนี่ครับเราลงมาถึงข้างล่างตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบริเวณแรกที่เรานั้นจะต้องลงมาพบเจอเมื่อเราเดินลงบันไดมาสังเกตครับตรงนี้จะมีสังกะสีกั้นนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้แร่ที่ขึ้นสู่สายพานของเราเนี่ยมันออกนอกลู่นอกทางนั่นเองคุณผู้ชมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่มีอะไรกั้นพอไม่มีอะไรกั้นเนี่ยมันก็จะไม่หยุดเหมือนส้มหยุดใช่มันจะออกนอกลู่นอกทางของเรานะฮะล่วงซ้ายล่วงขวาบ้างผมก็เลยนะหาสังกะสีมาเนี่ยปิดนะฮะปิดมาประมาณนิดนึงนะฮะเพราะว่าพอเราปิดไปนิดนึงเนี่ยเจ้าแร่พวกนี้เนี่ยมันจะกระเด็นกระดอนซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วมันก็เข้ามารวมกันตรงกลางและมันก็ดิ่งขึ้นสู่สายพันธุ์ของเราขึ้นไปด้านบนนั่นเองและต่อไปฮะคุณผู้ชมฮะนี่เดินขึ้นเดินลงขนาดนี้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยและต่อไปฮะคุณผู้ชมฮะในโซนตรงนี้ของเรานะฮะเรียกว่าเป็นโซนส้มบำรุงของเราไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นโซนนะฮะเพิ่มแรงดันน้ำของเราเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโซนด้านบนของเรานะฮะก็มีตัวเพิ่มแรงดันน้ำอยู่แล้วใช่ไหมและคราวนี้ครับเมื่อท่อน้ำมันยาวเนี่ยมันยาวลงมาเนี่ยแรงดันน้ำมันจะลดลงไปลดหลั่นลงไปครับเมื่อลดหลั่นลงไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือมีการเพิ่มแรงดันน้ำระหว่างทางนะฮะเราเนี่ยจะต้องมาเพิ่มระหว่างทางและเมื่อเพิ่มระหว่างทางเนี่ยแรงดันน้ำเนี่ยมันก็จะแรงมากขึ้นและเมื่อแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มอีกเผื่อว่าแรงไม่พอใช่เพราะว่าในโซนตรงนี้เนี่ยท่อตรงนี้นะฮะมันจะเข้าสู่เจ้าเครื่องโกไรแอดของเรานะฮะประมาณ5เครื่องด้วยกันถ้าสมมุติแรงดันไม่พอเนี่ยเจ้าเครื่องของเราเนี่ยมันจะผลิตได้ช้าเอามากๆแล้วก็อีกท่อนึงก็คือท่อที่ไปด้านหลังใช่ไหมเราเดินข้ามสะพานตรงนี้นี่สะพานตรงนี้เนี่ยเราได้มีการซ่อมบำรุงใหม่นะฮะมีการเพิ่มสังกะสีตรงนี้เอาไว้กั้นดินที่มันแบบหลุดรอดออกมานะฮะก็เราก็เอาดินที่ไม่ใช้เนี่ยมาโยนกองๆไว้ตรงนี้ก็ละกันเกะกะดีนะฮะแล้วก็ลงมาดูตรงนี้กันฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ในการเพิ่มนะฮะเรียกว่าแรงดันน้ำของเราเพื่อให้เข้าสู่สายพานของเรานั่นเองนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่เพิ่มแรงดันเข้าสู่สายพานของเราเนี่ยนะฮะสายพานของเราเนี่ยอาจจะดำเนินงานได้ช้าก็เป็นได้และเราก็มีการยกระดับเจ้าโกไรแอดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเอ้ยผมยกตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วปะวะแล้วก็นะฮะในตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถขุดดินเนี่ยเข้าไปยัดใส่เจ้าเครื่องโกไรแอดได้อย่างง่ายดายนั่นเองเป็นไงบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องมีการดำเนินงานที่สะดวกสบายที่สุดเลยจะบอกให้เอาล่ะก็เรียกได้ว่านะฮะหลายคนน่าจะเห็นแผนผังทางเดินของเหมืองของเราเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าใครทำงานที่นี่เนี่ยสะดวกสบายบรรยากาศดีเลยนะฮะแล้วก็กองนี้เป็นกองท่อที่ไม่ได้ใช้ก็ยังไม่วางขนขึ้นไปพอดีว่าขี้เกียจแล้วก็ตรงนี้นะฮะเรียกได้ว่าภูมิใจนำเสนอมากๆตรงไหนวะก็มีแค่ตรงนี้เนี่ยก็เราสามารถเข้าไปเติมง่ายๆใช่ไหมเดินขึ้นมาเราสามารถแวะชั้น2มาดูบริเวณนี้ได้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะเผื่อว่าสายพานของเราเนี่ยนำดินขึ้นมาแล้วดินมันติดกันเป็นก้อนๆเราจะได้แบบว่าทำการยกออกมันแน่นอกมันก็ต้องยกออกนะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยกลับขึ้นไปสู่ผิวดินของเรากันดีกว่าฮะและเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะฮะมันถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะที่เรานั้นจะโชว์กายกรรมไต่ท่อนี่เป็นไงบ้าเหรอคุณผู้ชมฮะนี่ฮะผมจะพาไปดูตรงนี้นะฮะมีคนได้แนะนำเข้ามาว่าบอกว่า
ให้เราเนี่ยเพิ่มที่กรองน้ำเพิ่มขึ้นหน่อยนะเผื่อว่าเจ้าเครื่องโกไรแอดของเราเนี่ยมันจะพังช้าลงผมก็เลยจัดให้1อัน2อัน3อัน4อันจัดไปเลยนะครับแล้วก็ใส่แรงดันน้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะตรงนี้เหมือนใส่ไว้อยู่แล้วป่าวะเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ครับผมได้ทำการต่อท่อนะหลายคนน่าจะเห็นอยู่แล้วแหละต่อท่อนะครับสำหรับเครื่องลำเลียงและจำแนกนะฮะแรกของเราสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วแต่ยังไม่พร้อมใช้งานแบบ 100% เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานั้นเนี่ยยังไม่ได้ทำการนะฮะสร้างพื้นที่ในการเก็บแร่ของเรานั่นเองครับคือยังโล่งโจ้งอยู่แล้วคือเฮ้ยเสียฮิทำไมแกไม่ขยันในการทำเลยวะเนี่ยเอาละในวันนี้ฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการสร้างเจ้าจุดตรงนี้ให้มันเสร็จนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ดำเนินเครื่องของเรากันสักทีโอเคไหมแต่ก่อนที่เราจะสร้างอะไรนั้นเนี่ยเราเนี่ยควรจะมีการวางแผนงานก่อนคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยผมเนี่ยได้รับบทเรียนมานะจากเครื่องขุดหิ001ของเราเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยปล่อยให้แร่มันมากองๆเยอะมากมายมหาศาลเท่าไหร่ก็ตามนะฮะมันส่งผลอะไรครับมันส่งผลทำให้เกมของเราเนี่ยมันกระตุกแบบเหลือเชื่อนะฮะก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยเกือบจะดับกันเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ฮะเราเนี่ยจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ทำการให้มันเนี่ยแยกแร่ออกมาแล้วก็ทำการหลอมไปในตัวมันเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดว่างั้นไหมคุณผู้ชมแต่ครับแต่คุณผู้ชมฮะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนำใส่เตาหลอมหรือว่าหลอมเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะสามารถบรรจุได้มากแค่ไหนนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือเขาเรียกว่าบ่อพักแร่ของเรานั่นเองครับแล้วบ่อพักแร่นั้นคืออะไรอย่างงั้นเหรอมันคือเจ้านี่นั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะประมาณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำบ่อพักแร่ตรงนี้เนี่ยมาทำคล้ายๆกันนะฮะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะ3จุดและเราเนี่ยจะทำสายพานต่อออกไปอีกขั้นนึงเพื่อให้มันเนี่ยสามารถส่งต่อนะฮะแร่เข้าสู่เตาหลอมอย่างรวดเร็วนั่นเองเอาล่ะพร้อมกันหรือยังอย่างแรกเลยเราต้องมาดูกันก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปช้อปปิ้งกันเอาล่ะในดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินเหลือเท่าไหร่แล้วนะฮะเรามีอยู่ 28,258 เรียกได้ว่าเราใช้กันไปเยอะมากๆผมว่านะเราน่าจะใช้กันไปประมาณ 50,000 ได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะในตอนนี้ครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้านี่นะฮะประมาณ12อันเนี่ยด้านมุมนี้นะฮะ12อันแล้วก็ด้านเฉียงๆอีกประมาณ 7-3-21 อันโอเคเดี๋ยวผมขอขนของแป๊บนึงนะจะว่าไปคุณผู้ชมฮะมีคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยทำการสร้างบ้านนะฮะบอกแล้วว่าเราเนี่ยจะมีการสร้างบ้านอย่างแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงงานของเรายังไม่เสร็จเลยไงถ้าโรงงานของเราไม่เสร็จเนี่ยเราก็จะยังไม่สามารถผลิตเงินได้นึกออกไหมถ้าเราผลิตเงินไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งใช้อะไรฟุ่มเฟือยที่มันยังแบบว่าไม่สามารถให้ผลตอบแทนแก่เราได้นั่นเองนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมว่าเราไม่ควรจะพูดกันตอนที่ผมเนี่ยขนของไปขนของมาเพราะว่ามันจะทำให้พวกเราทั้งคู่นั้นเนี่ยเวียนหัวคุณผู้ชมแต่มันก็อดไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะก็ยังมีอีกสิ่งนึงนะฮะที่หลายคนรีเควสกันเข้ามานะก็คืออยากให้ผมเนี่ยทำการโยนเงินนะฮะใส่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเทพธิดาหรือว่าอะไรนะฮะโผล่ขึ้นมาแบบว่านี่คือเหรียญทองของเจ้าใช่หรือไม่อะไรแบบนี้ก็คงไม่มีหรอกคุณผู้ชมฮะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยคือเราเนี่ยมีเงินอยู่แค่ก้อนเดียวเท่านั้นฮะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยลงเงินก้อนนี้ไปปั๊บเราจะไม่เหลือตังค์ซื้ออะไรแล้วนะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อเราเนี่ยทำการนะฮะเรียกว่าซื้อมาเสร็จแล้วนะฮะมันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นเนี่ยจะต้องมาประกอบร่างสร้างมันกันนะฮะวิธีการทำนั้นไม่มีอะไรยากฮะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยทำคล้ายๆกับที่พักแร่อันเดิมของเรานั่นเองนะฮะก็อย่างเงี้ยแหละคุณผู้ชมฮะก็คือให้มันแบบว่าให้แร่เนี่ยมันลงมารวมกันคล้ายๆกับกรวยนะฮะเข้าสู่สายพานด้านล่างและเมื่อสายพานด้านล่างเนี่ยเขาเนี่ยจะนำพาพวกมันไปแล้วพาพวกมันไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปถึงยังเตาหลอมที่เราเนี่ยได้เตรียมวางไว้นั่นเองแล้วผมเชื่อว่านะฮะหลายคนอาจจะคิดในใจทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากขนาดนี้ด้วยนะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปครับเผื่อว่าเตาหลอมของเรานั้นเนี่ยมันแบบว่ารองรับได้ไม่เพียงพอไงเมื่อมันรองรับได้ไม่เพียงพอเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังผมเนี่ยอยากจะให้ระบบของเรานั้นเนี่ยมันโฟลนะฮะก็คือมันแบบว่าโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มองดูอย่างเดียวหรือว่าคอยซ่อมแซมในส่วนที่มันเนี่ยพังแค่นั้นเองฮะผมต้องการแค่นั้นเลยแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถทำระบบตรงนี้ได้สำเร็จนะฮะคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นอะไรที่ปฏิวัติวงการการขุดเหมืองอัตโนมัติคือเรานั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆคอยซ่อมอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสบายและเราก็จะเป็นคนว่างงานที่สามารถจะสร้างบ้านเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองเป็นไงคุณผู้ช
มาเราเนี่ยต้องคิดเผื่ออนาคตรากฐานที่มั่นคงจะทำให้อนาคตของเรานั้นรุ่งโรจน์เชื่อผมสิงั้นก็ในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอไปทำการสร้างเจ้าบ่อพักแร่ในทุกๆอันก่อนก็แล้วกันนะรอผมแป๊บนึงเอาละหน้าต่างชิ้นสุดท้ายโอ้คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าผ่านเวลาไปเนิ่นนานมากๆผมมีความรู้สึกว่าผมนี่แก่ลงไปเยอะเลยนะเนี่ยเอาละตอนนี้ฮะเรียกได้ว่าระบบที่พักเนี่ยหรือว่าบ่อพักแรกของเราเนี่ยสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะไหนดูซิมีอะไรบ้างครับก็คือบ่อพักแรกของเรานะนี่ผมได้เพิ่มสังกะสีเข้ามาเผื่อว่าเดี๋ยวแร่เนี่ยมันจะกระเด็นออกไปด้านนอกนะฮะก็จะลงมาตรงนี้และเมื่อลงมาตรงนี้เสร็จนะฮะเราเนี่ยจะทำให้มีสวิตช์เปิดปิดในบริเวณบ่อพักแร่ตรงนี้นะก็คือเราเนี่ยสามารถเก็บแร่ไว้ก็ได้หรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะเอาแร่เข้าเตาหลอมเนี่ยเราก็ทำการเปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะหรือว่าเปิดวาล์วน้ำนั่นแหละให้น้ำมันไหลพาแร่ของเราเข้าไปตรงนี้และลงเข้าสู่กรวยลงหม้อต้มของเราหม้อหลอมสิหม้อหลอมของเรานั่นเองเป็นไงคุณผู้ชมฮะแม่คิดเพื่อคุณผู้ชมเอาละแล้วตอนนี้เนี่ยเหลืออะไรอีกบ้างครับเหลือการตกแต่งเล็กน้อยนะฮะกับการเดินท่อน้ำอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะเราเนี่ยก็จะสามารถเปิดระบบใช้งานได้เป็นนี่อะไรวะเนี่ยเปิดระบบใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยเอาละก่อนอื่นเลยผมขอกั้นสังกะสีบริเวณนี้ก่อนนะฮะก็คือนำแร่ขึ้นมาเนี่ยแร่มันจะได้ลงเข้าสู่กรวยเราอย่างง่ายดายนั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อเราเนี่ยทำการวางทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ครับเหลืออะไรบ้างครับเหลือการเอาหม้อเนี่ยแล้วก็เตาหลอมนะฮะมาวางไว้ข้างใต้เจ้ากรวยตรงนี้นั่นเองครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมเนี่ยไปได้มาจากนะในคอมมูนิตี้ของเกมนี้นั่นเองครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำให้ดูผมไม่รู้ว่ามันจะทำสำเร็จหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในคอมมูนิตี้ของต่างประเทศนะฮะเขาได้บอกมาว่าการที่เราเนี่ยจะวางเตาหลอมได้อย่างง่ายดายเนี่ยเราต้องทำแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขุดลงไปเราเนี่ยต้องทำการวางหม้อลงไปข้างใต้ดินตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะที่เราขุดไว้นะฮะวางตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเนี่ยต้องเอากล่องนะฮะวางทับหม้อตรงนี้ให้ได้นะหรือว่าเป็นเตาหลอมอันนี้ให้ได้เนี่ยซึ่งมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้บั๊กของเกมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งมันเป็นอุ๊ยเห็นไหมแบบนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นครับเราเนี่ยไปลองเอาหม้อนะที่เรามีเนี่ยมาลองวางกันดูฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้เตาหลอมตรงนี้ได้หรือเปล่าครับเอาละเจ้าหม้อน้อยมานี่สิไหนดูสิเอานี่ฮะคุณผู้ชมฮะลองเอาหม้อวางนะเฮ้ยคุณผู้ชมดูสิมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมว่าหม้อเนี่ยมันเกิดความร้อนขึ้นมานะทั้งที่เราเนี่ยวางอยู่บนกล่องไม้นั่นเองครับก็คือถ้าสมมุติแร่เนี่ยมันเด้งลงมาเข้าสู่กรวยเนี่ยแล้วลงตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะสามารถหลอมได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะฮะซึ่งทำไมต้องวางกล่องอย่างนั้นเหรอเพราะว่าการที่เราวางกล่องไปนั้นเนี่ยเจ้าหม้อของเรานั้นเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวานั่นเองไงฮะจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องขุดหลุมก็ได้นะฮะแต่การที่ผมขุดหลุมเนี่ยเพื่อให้เรานั้นเนี่ยมองเห็นง่ายครับว่าเราเนี่ยวางไปหรือยังนั่นเองครับเพราะว่าถ้าสมมุติมันอยู่ใต้ดินเงี้ยเราอาจจะเห็นไหมมองแบบเนี้ยมองไม่เห็นแล้วว่าเราเนี่ยวางหรือยังฮะเอาละวางตรงนี้อุ๊ยทำไมวางไม่ได้อันนี้เฮ้ยวางได้เป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยเอาสังกะสีมากั้น2ข้างซ้ายขวานะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหม้อหลอมมาวางเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่โอเคมากๆแล้วล่ะแต่เสียอย่างเดียวฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เดินท่อน้ำเลยให้ตายเถอะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวนะฮะไปทำการกั้นสังกะสีเพิ่มก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังกะสีผมหมดแล้วน่าจะขาดอีก2อันนะเลยเดี๋ยวเราเนี่ยมาเดินท่อน้ำกันแล้วเมื่อเดินท่อน้ำเสร็จนั้นเนี่ยเราจะมาทำการเดินระบบเหมืองขุดอัตโนมัติฮิ002กันครับความต้องการในการวางท่อของผมนะฮะผมเนี่ยต้องการที่จะมีวาล์วน้ำเปิดปิดทุกๆบ่อพักนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะได้ทำการเลือกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยอยากจะหลอมเจ้าแร่นี้จังเลยนะฮะจะได้มาเปิดสวิตช์ในอันนี้นะฮะอะไรแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยได้ทำการซื้อเจ้าวาล์วน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยและอันแรกเลยเอาวาล์วน้ำไว้ตรงนี้ก่อนเลยเราเดินมาเปิดปั๊บปั๊บอะไรแบบนี้นะฮะให้แบบว่าน้ำมันไหลเข้าแล้วมันก็จะเดินเครื่องของมันนั่นเองครับเป็นไงโอ้โหเรียกได้ว่าอัจฉริยะเอาละปั๊บเข้าให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับระบบท่อน้ำอันนี้นะฮะหลายคนอาจจะงงนิดนึงนะตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีการต่อท่อแยกออกมานะฮะก็คือมีท่อหลักเนี่ยที่น้ำไหลผ่านไปจนถึงสุดสายนะฮะแล้วก็ให้มีน้ำเนี่ยแยกย่อยออกมาเข้าสู่วาล์วน้ำของเรานั่นเองครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเวลาเราเนี่ยเป
ปิดปิดวาล์วน้ำเนี่ยมันจะดับไปทั้งหมดในช่วงหลังวาล์วนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องทำแยกออกมาแบบนี้ไม่งงกันเนาะเออแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมฮะการที่เราเนี่ยมีน้ำหยดออกมาจากท่ออันสุดท้ายเนี่ยนะตรงสายพานเนี่ยเราสามารถเลือกในการปิดสวิตช์ตรงนี้แทนได้นะฮะโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่ต้องเอาจุกอุดมาอุดก็เป็นได้แต่บางอันเนี่ยผมก็ขี้เกียจเนี่ยก็เลยใช้จุกอุดมาเลยก็แล้วกันเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะและเมื่อตอนนี้ฮะระบบทั้งหมดของเราเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการไปเปิดสวิตช์นั่นเองครับเราจะได้รู้กันแล้วว่านะฮะเจ้าระบบของเรานะเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าครับเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์เอาล่ะเปิดเครื่องเอาล่ะคุณผู้ชมฮะทุกอย่างได้ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยมีก้อนดินออกมามีการย่อยเข้าสู่สายพานของเราผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะต้องเวิร์กอย่างแน่นอนฮะผมมั่นใจเลยแล้วก็ฮะดูครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันครับว่ามันเนี่ยขึ้นสู่สายพานตรงนี้มาหรือเปล่าครับเอาล่ะหุยออกมาเป็นแรกก้อนเริ่มเลยคุณผู้ชมฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ซิระบบเอ๊ะลืมอุดรูงั้นเหรอเนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะมาดูตรงนี้ก่อนครับทำไมแร่เราไม่ไหลกันล่ะเนี่ยเอาหรือว่าผมมันอุดตันมากเกินไปอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เอาเป็นว่านะฮะเราเนี่ยอาจจะต้องยอมกระตุกสักหน่อยนึงคุณผู้ชมพร้อมที่จะกระตุกกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็มาเอาล่ะมาดำเนินงานซะไหนดูซิมันจะเวิร์กไหมวะเนี่ยเวิร์กปะวะเฮ้ยผู้ชมดูสิมันกำลังดำเนินงานคัดแยกแร่อยู่นะผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีอะไรมากั้นมันให้สักหน่อยอะว่าไงไหมเออแร่มันเริ่มแบบนี่ขนาดเราวางแผนไว้มาอย่างดีแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะมันยังมีการกระจุยกระจายเกิดขึ้นดีไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้เนี่ยก็คือหาสังกะสีเนี่ยมากั้นในจุดทุกจุดที่มีการดำเนินงานตรงนี้นะฮะนี่ขนาดเรามีบ่อพักแร่เลยเนี่ยโอ้โหเอาล่ะคุณผู้ชมฮะผมรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมันนี่ลงตรงนี้ไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องจัดการตรงนี้สักเล็กน้อยนะคุณผู้ชมฮะเรารู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนี่เพิ่งเปิดเครื่องแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะเนี่ยมาขนาดนี้แต่ยังไม่มีแร่ลงมาหลอมใช่ไหมโอเคฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อยังไม่มีเดี๋ยวเราเนี่ยไปทำการซื้อสังกะสีเนี่ยมาทำการปิดรางของเราก่อนนะขอไปคำนวณก่อนว่าต้องใช้กี่ชิ้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยนะว่าทำไมผมถึงใช้สังกะสีนะฮะแทนที่จะใช้กระจกนะฮะผมต้องบอกเลยว่าการที่เรามีกระจกอยู่นี้อีกอันนึงด้วยวะเนี่ยการที่เรานั้นเนี่ยใช้สังกะสีแทนกระจกนะมันทำให้มีความรู้สึกถึงความดิบเถื่อนคุณผู้ชมฮะเข้าใจฟิลไหมแบบเฮ้ยมันดูเท่อะมันแบบมันดูเป็นไซต์งานหรือว่าเป็นโรงงานจริงๆนะฮะหรือว่าเป็นเหมืองขุดจริงๆที่แบบว่าไม่มีใครที่ไหนเนี่ยเขาเอากระจกมาทำแบบว่าพวกการก่อสร้างแบบนี้หรอกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแพงกว่านั่นเองฮะก็สังกะสีมันถูกแต่จริงๆเนี่ยในนี้ราคารู้สึกว่าจะเท่าๆกันอะนะแต่ก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะผมชอบสังกะสีไงเดี๋ยวอาจจะมีการเอาสังกะสีสลับกับกระจกก็ได้นะฮะแบบว่าสลับกันไปให้แบบว่ามีช่องในการมองบ้างแล้วก็มีเป็นสังกะสีบ้างอาจจะสวยๆเก๋ๆไปอีกแบบนึงฮะเอาล่ะกลับมาแล้วไหนดูซิเราต้องทำอะไรกันบ้างเนี่ยเอามาผิดบันไดไว้เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องทำการขวางกั้นในบริเวณนี้ทั้งหมดนะฮะเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะได้โอ้โหดูดิกระจุยกระจายโอ้โหเรียกได้ว่าเราพลาดตรงนี้ไปได้ไงกันเนี่ยแต่ยังว่าแหละฮะคุณผู้ชมฮะมนุษย์เราเนี่ยมักจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่เราผิดพลาดบ้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะจำไว้นะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะฮะมาวางสังกะสีกั้นกันก่อนเลยดีกว่ากั้นตรงนี้กั้นไปเลยลอยๆไปตรงนี้แหละหรือว่าที่มันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรานั้นประเมินความสามารถของเครื่องขุดของเราต่ำเกินไปอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเมื่อเครื่องขุดของเราเยอะและการผลิตแร่ของเราเยอะเนี่ยไอ้ระบบการคัดแยกของเราเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปเราเนี่ยอาจจะต้องนำเขาเรียกว่าอะไรนะอาฉาดใช่ไม่ได้เรียกนานลืมเอาฉาดนั้นเนี่ยมาทำการเร่งนะฮะแรงดันของเราให้แบบว่าสายพานตรงนี้เนี่ยมันทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ทำการปิดกั้นนะฮะเส้นทางการทะลักของเจ้าพวกก้อนแร่ทั้งหมดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยขอมาหยิบเจ้าฉาดที่เราเนี่ยได้มาสักนิดๆหน่อยๆเนี่ยเอาไปทำการนะฮะใส่เจ้าเครื่องแรงดันน้ำสักหน่อยนะฮะเพราะว่าอาจจะเพราะแรงดันน้ำตรงนี้เนี่ยมันต่ำเกินไปมันเลยทำให้การคัดแยกของเราเนี่ยมันช้าลงตามไปด้วยนะเอาล่ะพร้อมกันหรือยังคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วก็เราจะไปทำการเดินสวิตช์เครื่องอีกครั้งหนึ่งไหนเช็คก่อนสิทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคจะว่าไปยังไม่ได้ตอกประตูตอกตะปูสิยังไม่ได้ตอกตะปูเลยนี่ว่าตอกแป๊บเอาล่ะเครื่องพร้อมอุปกรณ์การซ่อมพร้อมแล้วก็สวิตช์พร้อมหรือยังฮะ
เราเนี่ยจะไปทำการเปิดแล้วถ้าใครอยากให้เปิดเร็วๆแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะนี่ย้ำอีกครั้งแล้วนะเนี่ยเอาล่ะมาเปิดสวิตช์เอาล่ะคุณผู้ชมฮะในเช็คซิมีอะไรพังไหมแถวนี้ไม่มีนะอุ๊ยเสียงแร่ผู้ชมเสียงแร่ไหนดูสิดุ๊กดิ๊กอ่ะทำไมไม่ไปล่ะพ่อเอาล่ะตรงนี้ฮะเหมือนว่าแร่มันติดกันนิดหน่อยนะฮะเราต้องแบบเคลียร์พื้นที่ให้เขานิดนึงนะเอาล่ะอุ๊ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเมื่อกี้อะไรมันลอยขึ้นไปนั่นอ่ะที่ผมเห็นอะไรมันลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าก็ไม่รู้นะฮะเหมือนว่าก้อนแร่ตรงนี้เนี่ยเหมือนก้อนแร่บนสายพานถ้ามันค้างอยู่เนี่ยมันมักจะติดกันโดยอัตโนมัตินะฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็เอ้าติดอีกแล้วเนี่ยแกโอ้ยทำไมมันเด้งไปนู่นล่ะอ๋อรู้แล้วนี่เจ้าก้อนแร่เจ้าปัญหานะฮะเหมือนว่าเวลาเราปิดสายพานที่ค้างไว้อยู่เนี่ยแร่ก้อนใหญ่ๆนะเนี่ยมันมักจะสร้างปัญหาให้แก่เรานะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาไงวะเนี่ยตรงนี้มันคือที่คัดแยกแร่ไอ้นี่ของข้าเว้ยแล้วโอ้แน่นไปหมดแล้วอะไรมันติดวะเนี่ยเอาเข้าไปฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูสิหายหรือยังแล้วทำไมตรงนี้ไม่เดินล่ะหรือว่าผมเริ่มเปิดสวิตช์อะเปิดยังอ่ะเปิดแล้วผมเห็นสายพานขยับแล้วคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเปิดสวิตช์ตรงนี้ไหนดูสิขึ้นไปดูข้างบนหน่อยขึ้นไปดูข้างบนหน่อยคุณผู้ชมจึ๊บไหนดูสิมันติดอีกแล้วอะคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเนี่ยเอาล่ะสายพานขยับแล้วมาลงมาให้หมดลงมาไม่ได้ช่วยเลยคุณผู้ชมว่างั้นไหมไม่ได้นี่ฮะคุณผู้ชมดูดิลงเตาหลอมไปแล้วฮะลงเตาหลอมไปแล้วถือว่าทำได้ดีแต่แบบนี้เนี่ยมันดูแบบเปล่าประโยชน์นะเนี่ยถ้าไอการที่เราอุตส่าห์วางแผนมาแบบนี้แล้วมันอุ๊ยมันก็มีลงบ้างไม่ลงบ้างนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการนะส่วนเจ้าตรงนี้มีปัญหาไม่เจออัญมณีแล้วทำไมเหมือนเครื่องมันจะหยุดปะหรือผมคิดเองอาจจะเป็นงั้นก็ได้ฮะแต่เรามาจัดการเจ้าก้อนแร่พวกนี้ก่อนนะฮะก้อนแร่ที่มันติดเนี่ยมันลอยมันติดมันนู่นนั่นนี่นะฮะเราเนี่ยเอาแม่เหล็กดูดเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหอ่ะแม่เหล็กดูดปุ๊บขยับปั๊บโอเคทุกอย่างน่าจะไปได้ด้วยดีแล้วก็เดี๋ยวหูโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแกจะไปพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้คุณผู้ชมฮะผมเหมือนว่ากลวยมันรับไม่ไหวอะว่างั้นไหมเอาลงมาแล้วเว้ยค่อยๆลงมาโอเคถือว่าทุกอย่างเนี่ยอาจจะไปได้ด้วยไม่ดีเท่าที่ควรเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะต้องไปหาวิธีนะฮะในการแก้ปัญหาเจ้าพวกอุปกรณ์ในครั้งนี้ก่อนแล้วก็ใช่เจ้าพวกฉาดพวกนี้เนี่ยเจ้าพวกฉาดตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นได้ไงข้าอุตส่าห์ติดได้ไงวะแรกก็ไปติดในพวกนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยปวดหัวซิละเกินเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราเรียนได้ทำการทดลองนะครับเปิดเครื่องไปสักพักหนึ่งนะก็อย่างที่บอกไปครับตอนนี้เนี่ยเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำเลียงลงสู่เตาหลอมของเรานะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยทุกอย่างเนี่ยปกติสุกดีละเกินอาจจะตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องคอยตักดินนะฮะมาทำการใส่ให้แก่เจ้าเครื่องโกไรแอดของเราตลอดเวลานะฮะก็แทบจะทุก1นาทีเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือเห็นไหมเนี่ยเอาหมดอีกแล้วเพิ่งตักไปเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้เอามาวางลงสายพานแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนี่ฮะตรงนี้นะฮะเข้าสู่อุ๊ยมาลำเลียงไปหมดแล้วเลยเห็นไหมคุณผู้ชมฮะดูดิมันก็จะกลิ้งลงเข้าสู่กลวย DIY ของเรานะฮะเข้าสู่สายพานของเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการแยกแร่นะฮะถ้าแร่เนี่ยมันไม่มาเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็แยกทุกอย่างเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการของเรานั่นเองครับที่เหลือเนี่ยเราก็รอครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการปิดไว้นะฮะไม่ให้มันเนี่ยไหลไปลงหม้อหลอมของเรานะฮะเพราะว่าถ้ามันไหลไปเนี่ยกลวยมันอันเล็กนิดเดียวไงดีไม่ดีนะผมอาจจะต้องทำการขยายให้กลวยมันเนี่ยมีหลายๆอันแบบสัก6อันน่ะให้มันแบบลงไปทีเดียวอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์มากขึ้นก็เป็นได้ครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่านะฮะก่อนหน้านี้ที่คุณผู้ชมได้ดูไปนั้นเนี่ยมันคืออดีตชาตินะฮะก่อนที่เรานั้นเนี่ยจะมีการอัปเกรดนะฮะอัปเกรดเจ้าเหมืองขุดฮิต002เวอร์ชั่นที่3ใช่ไหมใช่นั่นแหละอีกแล้วเหรอนี่เมื่อกี้ผมให้คุณผู้ชมดูอดีตอีกแล้วงั้นเหรอนี่ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยมาดูไปพร้อมๆกันว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยเจ้าเครื่องขุดฮิต002ของเรานั้นมันเป็นเยี่ยงไรเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะฮะอาจจะรกนิดหน่อยนะเพราะว่ามีการรื้อถอนอย่างยิ่งใหญ่อลังการคือทุกอย่างเนี่ยที่เราได้สร้างมาล้วนแล้วแต่หายสลายไปกับตานะหายไปเกี้ยงเลยดูดิบ่อพักแร่อะไรตรงนี้ที่เคยมีนะฮะหายเกลี้ยงเรียกว่ามันคือภาพลวงตามันคืออดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็น past tense เอาละในตอนนี้นะฮะตอนนี้เราเจออะไรกันบ้างฮะนี่ฮะตรงนี้ครับ
เห็นรางลำเลียงใหม่ของเราไหมฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตว่าผมเนี่ยเอาเจ้าเครื่องสปิตเตอร์เนี่ยในการคัดแยกเนี่ยมาเรียงติดๆกันแทนนะฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเอามาเรียงติดๆกันเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลหรือว่าทำให้การลำเลียงแรกของเราเนี่ยเกิดปัญหาติดขัดในรางนั่นเองฮะแล้วนอกจากการที่เรานั้นเนี่ยนำเครื่องพวกนี้นะฮะมาติดกันแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องนึงฮะที่ผมเปลี่ยนไปก็คือนี่เลยฮะคุณผู้ชมฮะเตาหลอมและหม้อหลอมเนี่ยผมได้เปลี่ยนมาไว้ตรงนี้เลยก็คือเครื่องสปิตเตอร์ของเราเนี่ยแยกเสร็จปุ๊บเอาแร่ลงเตาเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกรวยหรือว่าผ่านอะไรใดๆนะฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าการคัดแยกเนี่ยมันเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยแร่ได้ตรงเป๊ะนะฮะหรือว่าแร่เนี่ยมันจะออกมาแบบตรงกลางอย่างเงี้ยและถ้าเราวางเตาหลอมไว้เนี่ยมันเนี่ยมักจะตกลงมาได้อย่างพอดิบพอดีนั่นเองครับผมก็เลยเอามาวางตรงนี้และมีสังกะสีปิดกั้นไว้ด้วยนะเป็นหลังคาเผื่อไว้ว่าฝนตกเป็นไงสวยๆไปแล้วตรงนี้ก็เอาไว้ใส่อัญมณีหรือว่าเจมนั่นเองครับเพราะว่าอัญมณีเนี่ยเราไม่สามารถหลอมได้แล้วดูฮะนี่คือเศษซากอัญมณีที่เราได้มาฮะไหนลองเจรไนสักอันเดี๋ยวตกหลุมเอาแบบจุ๊บดูสิวิก้อนใหญ่มากๆคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีก้อนแร่ที่เราเนี่ยได้ทำการรวบรวมมาทั้งหมดที่เราได้มาก่อนหน้านี้นะก็น้ำหนักประมาณอยู่ที่หมื่นกว่าเองอ่ะคุณผู้ชมฮะ500กว่ากรัมเองเรียกได้ว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วที่เราเนี่ยเคยทำอีกว่างั้นไหมแต่ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะในครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าเมื่อเราเนี่ยทำการอัปเกรดตรงนี้ของเราเสร็จนะฮะก็ถอดท่ออะไรเรียบร้อยนะก็ผมคิดว่าเรานั้นน่าจะสามารถเดินเครื่องจากฮิ002เวอร์ชันที่3ได้เป็นที่เรียบร้อยเอาละพร้อมนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะฮะผมนี่จะต้องลงไปทำการเปิดสวิตช์เครื่องของเรากันก่อนนะฮะเปิดสวิตช์ก่อนเลยแล้วก็เปิดจ้าและเมื่อเราเปิดสวิตช์ของเราทั้งหมดเสร็จนะฮะเราก็ต้องมาทำการขุดดินนะฮะเพื่อทำการใส่เจ้าเครื่องโกไรแอดของเราด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะฮะก็ขุดทีนึงเนี่ยก็ได้แร่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะผมจะบอกให้ก็คือแบบถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องมาขุดบ่อยสักหน่อยนึงอะนะเอาละมาทุกอย่างเพราะเราปิดไฟทำไมเนี่ยเอาละมาวางแล้วก็เปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปทำการเปิดวาล์วน้ำแล้วนะเอาละกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เปิดสวิตช์ปั๊บเข้าให้เอาละฮะคุณผู้ชมฮะมีเสียงไหมเอาละมีดินออกมาเป็นไงบ้างเนี่ยไหนดูซิการย่อยสลายดินเครื่องพังอีกแล้วนะเอาแล้วกระโดดลงไปหยิบขึ้นมาแล้วซ่อมอย่างรวดเร็วอุ๊ยอีกเครื่องนึงก็พังแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินกลับขึ้นไปเอาตัวนี่คุณผู้ชมฮะมีก้อนแร่เอ้านี่ไปตกอยู่ด้านข้างได้ไงเนี่ยฮะนี่ฮะก้อนแร่มาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็สังเกตว่ามีเสียงน้ำไหลหลากมาจากตรงไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอาจุกอุดก๊อกมาอุดนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนอ่ะมีจุกเหลือๆอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะเดี๋ยวเราเอามาอุดสักหน่อยก็แล้วกันปั๊บเขาให้ปิดจุกไปก่อนนะฮะและสังเกตครับทุกอย่างมันเงียบสงบมากๆฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแร่ทำไมมันไม่ลงให้ตรงวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องลองโยนเข้าไปฮะปั๊บไหนดูซิแร่มันออกมาโอ้อย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองขยับถอยหลังมาอีกนิดนึงนะวางตรงนี้เสร็จปุ๊บลองใส่แร่เข้าไปปั๊บอุ้ยพอดีอีกสักก้อนนึงไหนดูสิปั๊บโอ้โหพอดีเป๊ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาลองวางตรงนี้ให้มันแบบริมๆนะปั๊บอ่ะถ้ามันอยู่ริมแบบนี้อันนี้เอาลงมาวางข้างล่างก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราเอาตรงนี้วางริมโอเคคุณผู้ชมฮะทุกอย่างวางริมแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องลงไปทำการซ่อมใช่เราต้องไปซ่อมเครื่องแล้วก็ขุดดินใส่เพื่อที่จะให้เครื่องมันเนี่ยทำงานนั่นเองตัวผมไหลมานี่เครื่องขุดจึ๊บซ่อมเรียบร้อยอะไรพังอีกไหมเนี่ยเอ๊ะแล้วไม่มีดินก้อนใหญ่หลงเหลืออยู่นี้เนี่ยเอาเป็นว่าดินก้อนใหญ่งั้นเหรอเอามาย่อยตรงนี้ก็แล้วกันมัดเอาล่ะน่าจะไม่มีปัญหาฮะคุณผู้ชมฮะที่เหลือก็ทำการขุดดินใช่โอ้โหลืมไปหมดแล้วเอาล่ะขุดวางดินจึ๊บ1วางดินจึ๊บ2วางดินจึ๊บ3นะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมได้ยินเสียงเครื่องทำงานไหมฮะวางดินจึ๊บ4แล้วก็ขุดมานี่วาง5โอเคเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสิ้นนะฮะเดี๋ยวเหมือนเห็นประกายไฟเมื่อกี้พังใช่ไหมเมื่อกี้เอาล่ะซ่อมเอาล่ะเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะขึ้นไปดูดีกว่าว่าการคัดแยกแร่ของเราเนี่ยเป็นไงบ้างฮะไหนดูสิเงียบกิ๊บเลยมีแร่มาหรือยังมาแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วทำไมมันมีดินก้อนใหญ่แบ
ไปอุดตันตรงนี้ได้ไงเนี่ยฮะไม่เข้าใจเอาล่ะคุณผู้ชมฮะอาจจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะในการย่อยสลายดินแล้วก็เมื่อกี้มีแร่ออกมาแล้วคุณผู้ชมฮะเราต้องขึ้นไปดูผลงานของเราเอาล่ะฮะมีแร่เด้งเข้าสู่สายพานครับเฮ้ยเมื่อกี้กรุ๊ปคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมกรุ๊ป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 โอ้ลงลงพอดีโอ้ทุกอย่างพอดีเพะบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีกลวยอีกต่อไปคุณผู้ชมฮะการวางให้มันถูกที่ถูกครัวนะฮะเรียกได้ว่าตัดงบประมาณไปได้เยอะมากๆเลยก็คือไอ้พวกเนี้ยสร้างมาทำไมเนี่ยฮะซื้อมาทำไมเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยนะฮะโอ้โหดูเศษซากอารยธรรมสิเนี่ยแต่ว่าในตอนนี้ฮะทุกอย่างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะดูฮะแล้วบอกเลยว่าถ้าเราเปิดค้างไว้แค่นี้นะฮะแค่เราเนี่ยทำการลงไปเนี่ยทำการเรียกได้ว่าขุดดินใส่โกไรแอดของเราหรือว่าทำการคอยซ่อมแซมเนี่ยแค่นั้นเนี่ยคราวนี้ฮะผมเชื่อมั่นเลยว่าเราเนี่ยจะต้องได้ทองคำหรือว่าแร่ก้อนใหญ่มหึมาบานตะไทยและขายได้บอกว่าร่ำรวยมหาศาลมากๆอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะแล้วดูฮะเห็นไหมเราก็แค่รอแร่มันเข้าไปแล้วมันก็จะผ่านการคัดแยกอย่างง่ายดายดูอันนี้เดี๋ยวมันต้องลงช่องนี้ดูฮะมาสิเอ้ยทำไมมันไม่ลงมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าทุกอย่างตอบโจทย์ถึงแม้ว่าอัญมณีจะยังไม่ตอบโจทย์ก็ตามนะฮะอัญมณีเนี่ยมันจะมาเข้าลงในตรงนี้เพราะว่าอัญมณีเนี่ยมันไม่สามารถหลอมได้เราก็เอามารวมไว้ตรงนี้และเดี๋ยวเราเนี่ยก็ปีนขึ้นมาเก็บเจรไนแล้วก็โยนทิ้งไว้แถวนี้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นไงเรียกได้ว่าเครื่องจักรขุดเจาะเมืองฮี002ของเรานั้นเนี่ยเพอร์เฟกต์หรือยังคุณผู้ชมฮะแต่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่เพียงเท่านี้ฮะในพาร์ทหน้านั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างเครื่องจักรแรมดิวเพิ่มเติมขึ้นมาเราเนี่ยจะต้องมีทั้งแร่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนกลางก้อนนู้นก้อนนั้นก้อนนี้เพื่ออะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่านะฮะสำหรับในพาร์ทหน้านั้นเราจะมาทำอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามเสียฮีกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันมาเยอะๆนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้เสียฮีนั้นจะต้องขอตัวลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า